ถ้าชีวิตเหมือนกับการขับรถยนต์แต่ถนนดันเกิดไฟไหม้รถที่คุณกำลังขับก็ดันไฟไหม้ด้วยแถมตัวคุณนั้นก็ไฟไหม้อีกและคุณก็ยังจะขับมันต่อไปบางทีคุณอาจจะประสบกับการเบิร์นเอาท์ได้การเบิร์นเอาท์หรือหมดไฟนั้นคือปฏิกิริยาตอบสนองต่อการอยู่กับความเครียดเป็นเวลายาวนานซึ่งมันสามารถนำไปสู่ความเหนื่อยล้าทางใจการไม่แยแสต่ออารมณ์ความรู้สึกและความเหนื่อยล้าทางกายในที่สุดในขณะที่คนส่วนใหญ่นั้นคิดว่าการเบิร์นเอาท์คือผลจากภาระการงานที่มากเกินไปแต่มันก็สามารถเกิดขึ้นจากสิ่งต่างๆนอกที่ทำงานได้ด้วยเช่นกันปรากฏการณ์นี้นั้นแบ่งออกได้เป็น5ระยะที่มันสามารถทำให้บุคลากรทางการแพทย์ครูอาจารย์พ่อแม่มือใหม่ผู้คนที่ต้องอยู่กับปัญหาชีวิตเป็นเวลานานๆหรือใครก็ได้ที่กำลังเผชิญหน้าอยู่กับอะไรที่มันใหญ่เกินกำลังของตนนั้นไปถึงจุดแตกหักทางอารมณ์ได้เลยสิ่งนี้สามารถปรากฏออกมาให้เราเห็นได้ดังต่อไปนี้เริ่มด้วยช่วงฮันนีมูนช่วงนี้คุณนั้นจะรู้สึกดีมีแรงจูงใจและยังตื่นเต้นอยู่กับสิ่งใหม่ๆซึ่งนั่นอาจทำให้คุณรับเอาภาระหน้าที่และต้องรับผิดชอบกับอะไรต่างๆมากมายหลังจากนั้นความเครียดก็จะเริ่มก่อตัวความกระตือรือร้นในช่วงเริ่มแรกจะค่อยๆลดน้อยลงจากโลกแห่งความเป็นจริงที่คุณจะต้องเจอกับกิจวัตรซ้ำๆเดิมๆคุณจะเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าและจะเริ่มเหนื่อยหนักขึ้นจากการที่ไม่สามารถรับมือกับทุกสิ่งอย่างที่คุณได้เริ่มเอาไว้สัญญาณของความเครียดนั้นค่อยๆปรากฏให้เห็นอย่างช้าๆและคุณก็จะเริ่มโฟกัสกับสิ่งลบๆมากขึ้นความสามารถในการโฟกัสกับสิ่งอื่นๆในชีวิตที่มีอย่างจำกัดของคุณอาจทำให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวได้เลยตอนนี้ chronic stress หรือความเครียดเรื้อรังก็ได้กลายมาเป็นคู่ชีวิตของคุณงานใหม่ๆที่เล็กน้อยที่สุดก็สามารถทำให้คุณวิตกกังวลและอาจถึงกับแสดงความโมโหออกมาได้ตอนนี้คุณอาจรู้สึกว่าชีวิตนั้นไม่แฟร์เอาซะเลยและความล้มเหลวก็อาจทำให้คุณรู้สึกเหมือนถูกกลั่นแกล้งหรือถูกเมินอย่างไม่เป็นธรรมในที่สุดคุณจะรู้สึกหมดแรงและเกิดโรคทางกายอื่นๆที่มีผลจากสภาวะทางใจอย่างปวดหัวไมเกรนปวดตามเนื้อตามตัวเป็นต้นในเวลาว่างคุณอาจจะไม่ต้องการอะไรนอกจากการปิดระบบตัวเองและแล้วคุณก็จะพบกับระยะเหนื่อยหน่ายหรือการเบิร์นเอาท์คุณจะไม่แยแสอะไรระบบป้องกันตัวเองจากความเครียดเรื้อรังก็คือสมองของคุณจะหยุดใส่ใจกับสิ่งต่างๆนี่คือสาเหตุที่ศักยภาพในการทำงานของคุณนั้นลดลงและคุณก็อาจจะกลายเป็นคนคิดลบหรือชอบดูถูกเหยียดหยามคนอื่นอาการปวดเรื้อรังนอนไม่หลับปล่อยปะละเลยตัวเองหรือความอยากจะล้มเลิกที่จะทำสิ่งต่างๆก็จะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคุณระยะต่อมาก็คือ habitual burnout หรือการเบิร์นเอาท์นั้นได้กลายมาเป็นนิสัยมันคือช่วงเวลาที่ความเครียดนั้นกลายเป็นเรื่องปกติคุณจะต้องทนอยู่กับความเครียดในหัวอย่างต่อเนื่องปัญหาทางกายและสภาวะอารมณ์ที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่างความไม่แยแสและความโกรธที่สุดแล้วคุณอาจจะรู้สึกเหมือนติดอยู่ในวังวนของความสิ้นหวังที่คุณก็มองไม่เห็นทางออกการถูกวินิจฉัยว่ามีภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงอาจกลายมาเป็นจุดเปลี่ยนแรกสู่เส้นทางแห่งการรักษาเยียวยาตัวเองในการฟื้นฟูตัวเองให้หายดีจากการเบิร์นเอาท์นั้นอาจต้องใช้เวลาหลายเดือนถึงหลายปีนั่นคือเหตุผลว่าทำไมการตระหนักรู้ถึงมันตั้งแต่เนิ่นๆถึงสำคัญมากเพราะเราจะได้ออกห่างจากปัจจัยหลักๆที่มันสร้างความเครียดให้กับเราและหันมาสร้างช่วงมีไทม์หรือช่วงเวลาส่วนตัวเพื่อคูลดาวน์และทำทุกๆสิ่งที่จำเป็นก่อนที่มันจะสายเกินนักจิตวิทยาเฮอร์เบิร์ตฟอยเดนเบอร์เกอร์ผู้ซึ่งบัญญัติคำว่าเบิร์นเอาท์นั้นได้เคยแบ่งปรากฏการณ์นี้ออกเป็น12ระยะแต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกมันก็ได้ถูกทำให้กระชับขึ้นเหลือเพียงแค่5เขานิยามอาการเบิร์นเอาท์ว่าคือความเหนื่อยล้าจากการใส่ใจสิ่งต่างๆที่มากและนานจนเกินไปแล้วคุณล่ะครับเคยประสบกับระยะต่างๆที่เราได้กล่าวถึงในวิดีโอกันบ้างหรือเปล่าถ้าเคยบอกเราหน่อยว่าคุณเริ่มตระหนักถึงมันได้อย่างไรและอะไรที่ทำให้คุณก้าวผ่านมันมาได้ลองมาแชร์ความคิดเห็นและประสบการณ์ของคุณได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างกันนะครับถ้าคุณชอบวิดีโอแบบนี้และอยากให้เราทำเพิ่มอีกอย่าลืมกด Subscribe และเข้ามาสนับสนุนเราได้ใน Patreon หรือจะกดปุ่ม Super Thanks ก็ได้เหมือนกันนะครับ